วัสดีครับอยู่กับคลิปโลโบโทมี่กับคลิปตัวปีศาจแค่ปีศาจแล้วกันง่ายดีตอนนี้มาพูดถึงโทคิวัสน่าจะเรียกอย่างนี้นะเป็นพืชสิ่งมีชีวิตแล้วกันที่ใบหน้าเป็นดอกไม้สีแดงแล้วก็ลำตัวเป็นกิ่งก้านสีเขียวแล้วก็มีกิ่งแยกๆออกมาในเกมจะเรียกว่าหนามแล้วก็ใส่สร้อยคอสีแดงด้วยตัวมันมีเคาน์เตอร์2แล้วก็ระดับสีเหลืองจริงๆแล้วมันเป็นตัวที่ดูแลง่ายมากแล้วก็ที่มันเป็นระดับสีเหลืองเพราะว่ามันต้องการค่าพื้นฐานในการเลี้ยงดูสูงมาพูดถึงไอ้ค่าพื้นฐานในการเลี้ยงดูก็คือค่าเนี้ยค่าเทมเพอแรนซ์น่ะต้องมากกว่า3 3ก็ไม่ได้นะต้องเป็น4หรือ5ขึ้นไป3ก็ตายเหมือนกันมาเมื่อได้พูดถึงอันนี้แล้วกันทริปเมื่อได้พลังงานดีได้กู๊ดเคาน์เตอร์จะเพิ่มขึ้นอันนี้เขียนผิดเมื่อได้แบดเคาน์เตอร์จะลดลงได้สีแดงเคาน์เตอร์ลดลงถ้าทำงานด้วยพลังงานเลเวลต่ำกว่า3หรือมะหรือ3ก็ไม่ได้คนนั้นจะถูกฆ่าโดยเจ้าตัวนี้คนที่มีแทมเพอแรนซ์เลเวล3ลงไปก็จะโดนเมื่อเจ้าตัวนี้หลุดออกมาคนคนนั้นจะโดนดาเมจสีขาวอย่างรุนแรงแล้วก็ตายเมื่อเจ้าตัวนี้ออกมาได้การโจมตีระยะไกลจะไม่มีผลกับมันตัวนี้มีเรียกว่าอะไรของสวมใส่ที่ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะเพราะว่าดาเมจค่อนข้างน้อยแล้วก็สร้อยจะทำให้การทำงานsuccess rate ติดลบ -6 เหมือนค่าสีม่วงเราหายไป1คะแนนอะ1แต้ม1เลเวลแต่มันก็ใช้กับบางงานได้เหมือนกันอย่างเช่นออเคสตราที่เราต้องการให้ผลออกมาเป็น normal อย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาสร้อยอันเนี้ยใส่แล้วก็ไปทำงานด้วยบางทีก็ใช้ได้เหมือนกันตอบสนองงานได้ดีกับการปลดปล่อยสัญชาตญาณปล่อยให้มันทำตามใจชอบจะได้คะแนนเยอะแล้วก็ไม่ชอบงานประเภทกดขี่นะกดขี่จะได้โลมาลองทำงานกันเราจะปล่อยมันออกมาก็ต้องอันนี้แหละอยู่ไหนละอันนี้คือเทมเพลต์3แปลว่าเข้าไปทำงานตายแน่นอนตายคาที่อีกคนนึงล่ะคนนี้แล้วก็ได้ต้องมาดูรถไฟโพคิวบัสเพอร์คิวบัสอันนี้ทำงานไม่สำเร็จก็เลยตายคนนี้ก็เช่นกันเอามาแล้วอยู่ไหนอ่ะมันจะแรนดอมวาร์ปตัวเองไปที่ห้องใดห้องหนึ่งนะห้องนี้ไงรถไฟต้องดูรถไฟวันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูว่าหัวเราะหัวเราะแล้วก็หัวระเบิดคนที่ถือปืนเดินค่อนข้างไกลนะระเบิดรัวๆกังวลกับรถไฟไม่ใช่อะไรหรอกพนักงานมาแล้วจัดการมัน
เห็นป่ะอันนี้เป็นการโจมตีระยะไกลจะไม่ได้ผลกับมันเลยดาเมจเป็น0เลยล่ะแล้วก็ต้องเข้าไปตีมันใกล้ๆอันนี้จะไม่ได้ผลกับเราเลยมั้งความน่ากลัวมันก็คือแบบเราต้องเข้าไปตีมันใกล้ๆเนี่ยแหละแล้วก็ค่อนข้างอึดเลือดเยอะมากทีนี้ก็กลับมาที่เดิมคราวนี้มาดูสตอรี่สตอรี่ก็พูดจากใจจริงเลยนะวันแต่ละวันของที่เนี่ยมันไม่สนุกเอาซะเลยบริษัทบอกว่าจะพัฒนาชีวิตของเราให้ดีขึ้นแต่ว่าพนักงานส่วนใหญ่ไม่เป็นอย่างนั้นพนักงานส่วนใหญ่แสดงออกมาด้วยการบริษัทจะพัฒนาชีวิตด้วยงานอดิเรกแต่ว่าพนักงานส่วนใหญ่ปฏิเสธมันคนส่วนใหญ่เลือกจะใช้ความรุนแรงการเล่นการพนันแล้วก็การกินในการแสดงออกแบบว่าแก้อาการแบบเบื่อหน่ายประมาณนั้นแหละแต่ฉันเป็นอะไรที่สูงกว่านั้นฉันสูงกว่าคนอื่นมันทำให้ชีวิตฉันราบเรียบราบลื่นขึ้นอันนี้แหละคงเป็นเหตุผลที่ฉันได้ทำงานกับโปเกบัตเจ้าตัวนี้ใช่ถ้าจะพูดถึงโปเกบัตพนักงานคนอื่นที่จะได้ทำงานกับมันอ่ะมีแต่คนที่ระดับต่ำถึงต่ำมากเท่านั้นแหละฉันได้ยินเกี่ยวกับพนักงานคนอื่นพูดถึงเจ้าการทำงานกับเจ้าตัวนี้ว่ามันคือการเล่นเกมแห่งความเชื่อใจมันเป็นชื่อที่ฟังดูดีนะคนอื่นบอกฉันว่ามันมีแค่เทคนิคไม่เยอะหรอกที่จะทำให้คุณสามารถทำงานกับเจ้าตัวนี้ได้มันง่ายนิดเดียวเพราะเขาบอกว่าเมื่อเวลามาถึงโปเกบัตจะยอมรับคุณแล้วก็เชื้อเชิญให้คุณดูแลมันได้ครั้งแรกที่ฉันจับมันนะฉันแตะที่เขามันฉันกรีดร้องเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามีเข็มอันใหญ่แทงเข้ามาที่เนื้อฉันแต่ว่าเลือดไม่ออกแล้วก็หลังจากที่ความเจ็บปวดหายไปฉันรู้สึกถึงความสุขที่ไม่อาจบรรยายได้ขาฉันสั่นไปหมดเลยหลังจากนั้นพนักงานก็เข้ามาทุกคนเขาบอกว่ามันจบแล้วแต่ว่าฉันน้ำลายไหลฉันถึงกับน้ำลายไหลฉันยังไม่ตื่นจากความสุขนั้นเลยหลังจากนั้นฉันก็ไม่สามารถกลับเป็นปกติได้ฉันต้องการเหมือนว่าฉันต้องการมันนะฉันมีอาการน้ำลายไหลแล้วก็เหงื่อออกมันแตกต่างกับพนักงานคนอื่นบางคนที่โดนหนามของเจ้าตัวนี้บางคนก็รู้สึกว่ามีแมลงเป็นร้อยๆตัวคลานอยู่ในปากเขาถอนฟันตัวเองออกถามความรู้สึกน่ะเหรอมันไม่สามารถบรรยายได้หรอกคุณจำช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตได้ไหมไอ้สิ่งนี้มันมากกว่าความสุขอันนั้นน่ะเป็นพันๆเท่าเลยนะฉันเป็นพนักงานคนสุดท้ายที่ทำงานที่นี่น่ะเหรอทำงานกับเจ้าตัวเนี้ยเขาไม่มั่งหัวสมองของฉันต้องการอะไรที่มากกว่าเดิมตอนแรกอ่ะฉันใช้แค่เข็มอันเล็กๆแทงลงไปที่เนื้อแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่ฉันแทบจะเอาตัวไปถูกับเข็มอันนั้นเลยฉันต้องการอะไรที่มันรุนแรงขึ้นฉันรู้สึกว่าเลือดของฉันสูบฉีดไปทั่วร่างกายมันวิ่งขึ้นหัวสมองแล้วก็ระเบิดออกฉันจินตนาการถึงตอนที่หัวตัวเองกำลังระเบิดไม่ได้เป็นพันๆครั้งเลยตอนนี้ฉันต้องไปแล้วได้เวลาแล้วคุณสังเกตไหมตอนนี้ฉันเหงื่อออกเต็มไปหมดเลยอืม
ันนี้อ๋อบางสิ่งที่คุณคิดว่ามันผิดเจ้าตัวโพคิบัตมันไม่ได้ทำร้ายเรานะมันไม่เคยพยายามกัดหัวแล้วก็กัดเราหรืออะไรทำนองนั้นตัดหัวเรามันแค่ทำให้ทุกคนยิ้มอย่างมีความสุขคุณเห็นศพพวกนั้นไหมศพพวกเขาอ่ะยิ้มอยู่เจ้าตัวเนี้ยมันทำให้ทุกคนยิ้มแล้วก็ตายไม่ต้องมาโทษกันเลยเพราะว่าทุกวันนี้ที่เราทำงานที่นี่ทุกวันมันก็เหมือนอยู่ในนรกแต่ว่าเจ้าพวกคีบัตมันมอบความสุขเล็กๆให้กับเราฉันขอโทษคุณจริงๆคุณไม่สามารถรู้สึกถึงความสุขอันนี้ได้ใช่ไหมคุณไม่เคยและคุณก็จะไม่มีวันรู้ว่ามันมีความสุขมากแค่ไหนได้เวลาแล้วได้เวลาที่จะระเบิดหัวแล้ว Good day แล้วก็ไอ้หมอนี่ก็ไปทำงานกับโปเกบัตมันก็เหมือนยาเสพติดละมั้งตัวเนี้ยประมาณว่าทำให้มีความสุขมากๆเหมือนเสพยาบ้าอะไรทำนองนั้นแต่มันเป็นอะไรที่ขั้นกว่าคือไปถึงสุดๆเลยอะเรียกได้ว่ามีความสุขจนหัวระเบิดเลยทีเดียวศพนั่งยิ้มหัวระเบิดโอ้ดูเหมือนโพคิบัตจะไม่ได้ใช่ตัวที่มีความคิดเป็นของตัวเองแบบคุกคามอันตรายแบบล่อลวงคนอื่นเท่าไหร่นะมันแค่มีความสามารถพิเศษแค่นั้นเองที่ทำให้คนอื่นที่มาสัมผัสกับมันมีความสุขไม่เป็นพิษเป็นภัยขนาดนั้นโอเคสำหรับเจ้าตัวนี้ก็ไม่ค่อยเอามาแล้วไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าอุปกรณ์ก็ธรรมดาเครื่องประดับก็ธรรมดาแต่มันให้พลังงานเยอะอยู่นะคลิปนี้จบแล้วกับข้อมูลขอบคุณที่รับชมบ๊ายบายครับขอบคุณครับ